ือเรื่องผู้พิพากษาเนี่ยความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดมากไปเพราะว่ากตก็จะทำหน้าที่ในการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้พิพากษาคุณกนกรเพียรชนะอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากให้ข่าวออกไปในลักษณะที่บางฝ่ายบอกว่าอันนี้มันเป็นการจัดฉากหรือเปล่าอันนี้มันเป็นกระสุนจริงหรือไม่หรือว่าท่านผู้พิพากษานั้นเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองบางพรรคผมไม่อยากให้ข่าวไม่ว่าจะเป็นโซเชียลก็ตามหรือสื่อก็ตามหรือพี่น้องเข้าใจผิดเช่นนั้นเพราะว่าผมได้ไปเยี่ยมท่านผู้พิพากษาแล้วเห็นว่าท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาท่านต้องการให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเกิดความโปร่งใสแล้วก็ไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดความอะไรไม่ศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนเพราะศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนเพราะฉะนั้นอยากจะขอให้ทุกคนช่วยให้การเสียสละชีวิตนะหรือเสี่ยงอันตรายของผู้พิพากษานั้นให้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมและประชาชนอย่าไปเอาเรื่องของการเมืองมาใส่ท่านหรืออีกหรือบางฝ่ายจะเอากระแสนี้ไปโหนการเมืองนะสำหรับผมซึ่งเองอยู่ในพื้นที่เราจะไม่อาศัยโหนกระแสนี้ไปเพราะว่าท่านผู้พิพากษาท่านนี้ท่านทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเพื่อกระบวนการยุติธรรมและเพื่อประชาชนควรจะได้รับการสนับสนุนและยกย่องจากประชาชนสนับสนุนให้มีคนดีๆเช่นนี้ให้มากขึ้นผมรู้ครับว่ากระบวนการยุติธรรมก็มีคนดีมากมายแต่ว่าคนที่ไปแทรกแซงซึ่งจะทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นขาดความเชื่อถือจากประชาชนก็มีซึ่งก็หวังว่าผู้บริหารตุลาการโดยเฉพาะประธานศาลฎีกานะฮะคงจะได้แก้ไขเรื่องนี้เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนั้นได้ทำหน้าที่อย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนจริงๆไม่มีการแทรกแซงใดๆครับ